จิตอันตั้งมั่นที่จะเดินตามรอยของพระศาสดาด้วยการบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดเพื่อพาตนหลุดพ้นจากสังสารวัฏทำให้แม่ชีสโรชาเลือกที่จะปลีกวิเวกหลีกเร้นจากผู้คนปฏิบัติบูชาบนยอดเขาอันสงบเงียบแต่เมื่อได้ทบทวนอย่างถ่องแท้จึงพบว่าหากปฏิบัติเพียงผู้เดียวก็หลุดพ้นเพียงผู้เดียวแต่ยังมีผู้คนที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์อีกมากจึงเกิดความคิดที่จะใช้ธรรมบำบัดทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมโดยไม่แยกทางโลกออกจากทางธรรมและด้วยความเชื่อมั่นว่าแม้อดีตจะด่างพร้อยด้วยสีเทาถึงชีวิตจะหลงทางไปด้วยความไม่รู้แต่เยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามได้หากได้รับการบ่มเพาะฟูมฟักด้วยความรักและความเมตตาด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่ทำให้แม่ชีสโรชาลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่หลายคนคัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงและมองไม่เห็นมรรคผลสุดท้ายของความสำเร็จ10กว่าปีแล้วที่สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีคือเรือนแห่งการบ่มเพาะชีวิตของเยาวชนหญิงที่ถูกศาลตัดสินในคดียาเสพติดโดยเยาวชนที่ถูกส่งมาบำบัดยังสำนักชีแห่งนี้จะต้องใช้เวลา4เดือนอยู่ร่วมกันในโรงบ่มหลังใหญ่ที่มีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาและชโลมจิตใจให้เยือกเย็นกว่าเดิมที่นี่ไม่มียาในการบำบัดมีแต่ธรรมะของพระพุทธองค์และหัวใจแห่งความเมตตาเป็นโอสถเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกหลานเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยถ้ามีที่พักพิงหรือที่พึ่งทางใจมีทางออกมีทางพักตนเองชั่วคราวเพื่อให้เขาได้คิดเนี่ยก็เด็กนั้นอาจจะดีขึ้นคิดอย่างนี้นะคะสิ่งที่ทำนี้ถ้าพูดว่าลึกๆจริงๆอันนี้จะไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเป็นปกติแล้วก็ความปรารถนาเนี่ยที่จริงก็เป็นทุกข์เหมือนกันแหละแต่นั่นคือทุกข์อีกอย่างนะแต่ไม่ใช่ทุกข์แล้วเกลียดไม่ใช่ค่ะทุกข์เพราะรักเขารักเหมือนลูกเหมือนหลานการอยู่ร่วมกันภายใต้รั้วแห่งความเมตตาที่มีแม่ชีสโรชาเปรียบเสมือนแม่และมีแม่ชีภายในสำนักช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการบ่มเพาะขัดเกลาที่ผ่านการลองถูกลองผิดมาหลายครั้งจนสุดท้ายค้นพบว่าการที่จะเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนในช่วงเวลาอันสั้นนั้นแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แนวทางศาสนาบำบัดโดยการฝึกจิตปฏิบัติธรรมทุกเช้าและเย็นเพื่อให้สติรู้คิดอยู่ทุกขณะจิตมีการสอดแทรกเรื่องของพระคุณและความรักของพ่อแม่ใจเราจะขาดก็ให้ขาดใจไปอย่าให้แม่น่ะเสียใจเพื่อให้เยาวชนได้หวนกลับไปทบทวนสิ่งที่ทำผิดพลาดไม่ได้ทุกข์ใจเลยเป็นคนดีจะเป็นคนดีก็ให้เป็นคนดีนะลูกอาชีวะบำบัดการใช้อาชีพเป็นฐานแห่งสมาธิตามความถนัดที่ได้รับพลังศรัทธาจากคนในชุมชนมาร่วมกันถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆที่สามารถงอกงามเป็นวิชาชีพติดตัวไปในอนาคตรวมถึงชุมชนบำบัดการสร้างการยอมรับของคนในชุมชนให้รู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยการช่วยเหลืองานด้านสังคมตามกำลังและโอกาสอาจารย์แม่ท่านมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่สูงมากท่านให้ตามอาหารเด็กกินมั่งไรมั่งอยู่กับเด็กสวดมนต์กับเด็กแม้แต่ทำสวนในระดับนี้แล้วนะจริงๆไม่ต้องไปทำแล้วดาเป็นรองสถาบันแม่ชีไทยอะนะเบอร์สองของประเทศอะก็ยังทำงานพวกนี้อยู่ท่านเป็นคนที่เป็นผู้หญิงแต่เพียงร่างนะข้างในเป็นผู้ชายไม่พูดทำท่านทำด้วยจิตวิญญาณนะไม่ใช่งานเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อเกื้อกูลเอื้อเฟื้อสงเคราะห์อาจารย์แม่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่กันดูแลกันช่วยเหลือกันค่ะเป็นเวลานานมากบางทีอาจารย์แม่เหนื่อยเห็นว่าเหนื่อยแต่ว่าอาจารย์แม่ทำตลอดค่ะท
างสำนักเนี่ยได้สร้างชีวิตใหม่สร้างครอบครัวให้ดีขึ้นขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้พวกหนูเลิกยาได้แล้วก็มีความอดทนมากขึ้นประสบความสำเร็จเอาใจชนะตัวเองได้ค่ะก็คงจะไม่กลับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วค่ะคงจะเป็นคนดีของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจกว่า600ชีวิตที่ผ่านการบ่มเพาะจากโรงบ่มชีวิตแห่งนี้แม้ว่าจำนวนของเด็กๆที่หันกลับมาใช้ชีวิตในทางที่ถูกอาจมีเพียงครึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เข้ามาบำบัดแต่ทุกชีวิตที่สามารถก้าวออกจากมุมมืดสู่แสงสว่างอย่างยากเข็ญนี่เองที่จะเป็นเครื่องยืนยันถึงสรรพคุณของความเมตตาและธรรมโอสถและความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ต่อชีวิตผู้อื่นนี้ก็จะยิ่งยกใจผู้ให้ให้ยิ่งสูงขึ้นไปกระทั่งสลัดพ้นจากผลประโยชน์แห่งตนอย่างแท้จริง